ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจในต่างประเทศมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอัปเดตนะคะหรือว่าบทความหรือว่าเทรนด์โลกที่น่าสนใจค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับคุณวินิษฐาจิตกรีนะคะแล้วก็ดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกวินิษฐาดิฉันไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีกระแสนี้หรือเปล่าแต่เรื่องที่จะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเทรนด์นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะอันนี้เป็นบทความจาก The New York Times นะคะเขาใช้คำที่แปลเป็นไทยว่าคำสาปเมื่ออายุ35คำสาปปกติได้ยิน25ไหมเบญจเพศไงอันนั้นปีใช่เบญจเพศ อันนั้นความเชื่อของคนไทยว่าถ้าอายุ25นี่เดี๋ยวชีวิตมันจะต้องแบบมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ปีชงอีกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สำหรับคำสาปอายุ35ในจีนที่จะนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงว่าถ้าวันนึงคุณอายุ35แล้วอ่ะคุณยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหมายถึงคุณยังไม่มีบ้านไม่มีรถไม่ได้แต่งงานยังไม่มีลูกคือชีวิตมันยังแบบไม่เพียบพร้อมอย่างที่หลายๆคนมองว่ามันควรจะเป็น อันนั้นจะแปลว่าคุณล้มเหลวแหละแล้วคุณจะชีวิตคุณจะยากแล้วถ้าหากว่าคุณอายุ35ขึ้นไปแล้วยังไม่มีสิ่งเหล่านี้โหดอยู่นะเขาก็เรียกกันว่าคำสาปตอนอายุ35นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในบทความเขาบอกว่าเขาก็อธิบายไม่ได้นะว่าไอความเชื่อในลักษณะนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วทำไมจู่ๆในช่วงนี้ถึงมีคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาถกเถียงกันในสื่อสังคมออนไลน์เยอะมากดิฉันก็เคยเห็นผ่านตาแต่ว่าเป็นบทความภาษาอังกฤษอ๋อนะคะว่าเอ๊ะทำไมอายุ35แล้วมันเป็นยังไงนะคะอ่ะไปดูกันว่าคำสาปอายุ35ของจีนเนี่ยความหมายของมันคือยังไงอย่างที่เล่าไปคร่าวๆยกตัวอย่างคนๆ นึงนะคะเขาชื่อมิสเตอร์เหลียงเขาอายุ38ปีแล้วก็เป็นอีกคนนึงแหละที่ช่วง3ปีที่ผ่านมาชีวิตก็ตกระกำลำบากเหมือนกับคนส่วนใหญ่บนโลกนี้โควิดถูกต้องเพราะว่ามันมีโควิด19ใช่มั้ยคะหลายๆบริษัทปลดพนักงานเขาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณเหลียงเนี่ยตอนนี้อายุ38ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาทำงานด้านเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีเป็นทีมซัพพอร์ตแต่ก็คือโดนเลิกจ้างในช่วงโควิด19ไม่มีงานทำแต่ว่ายังดีนะเขายังมีความสามารถด้านอื่นๆเขาไปผันตัวเองไปเป็น personal trainer ก็คือเป็นครูฝึกในฟิตเนสเป็นฟิตเนสดูแลรูปร่างใช่ก็คือสอนวิธีออกกำลังกายแบบส่วนบุคคลแบบตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปทำแบบอาชีพนั้นนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ารายได้เนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนกับตอนที่เป็นทำงานด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่าไหร่นะคะแต่เขาบอกว่าเนี่ยพอตอนนี้อายุ38แล้วเขาก็พยายามที่จะกลับไปสมัครงานหางานในสายเทคโนโลยีที่เขาแบบร่ำเรียนมาแต่เขาบอกว่ายากมาก38แล้วไงเด็กก็จบใหม่ทุกวันไหมใช่นะคะแล้วก็บอกเอ๊เขาก็เลยทำให้ฉุกคิดว่าเอ๊หรือนี่มันจะคืออาถรรพ์เป็นคำสาปอายุ35นะคะซึ่งในบทความของ The New York Times เนี่ยนะคะเขายกตัวอย่างหลายคนที่มีประสบกับชะตากรรมชีวิตเนี่ยคล้ายๆกันนะคะแล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจว่าแม้แต่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยลดการจ้างพนักงานลงจริงๆถ้าหากเทียบกับช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด19นะคะอย่างในบทความเนี่ยเขาบอกว่ามันมีบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่มากของจีนเขาพบว่ามีการลดจำนวนพนักงานลงอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาลดพนักงานไปตอนแรกลดลงไป 30% ถัดมาลดอีกเหลือ 50% แต่จีนหนักจริงๆนะตอนนี้ลดพนักงานไปแล้ว 70% โอ้โหคือมันแค่30ปัจจัยหลายอย่างด้วยนะคะทั้งภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแม้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะหายไปเกือบหมดแล้วแต่เขาบอกว่าเศรษฐกิจในจีนบางส่วนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นดังนั้นการรับคนใหม่เนี่ยรับน้อยลงมากแต่ถ้าจะรับจริงๆเนี่ยหลายบริษัทเลือกรับคนที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งจบการศึกษาเหตุผลเพราะเงินเดือนถูกต้องแต่ดิฉันว่าอันนี้มันได้เฉพาะบางอาชีพ
แต่ยังไงเด็กจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ยังเรียกเงินเดือนได้ไม่สูงทั้งนั้นไงอ๋อค่ะนะคะแม้แต่มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคือชื่อคุณจางเนี่ยเธอก็บอกเหมือนกันเธอเป็นทำงานอยู่ในแผนกขายทำงานเกี่ยวกับการขายเนี่ยแหละแล้วก็เธอก็มักจะถูกหัวหน้าเนี่ยพูดบ่อยๆว่าตอนนี้เธออายุแค่32เท่านั้นเองนะหัวหน้าเริ่มขู่แล้วนะ32ก็โดนแล้วหรอใช่นะคะแต่บอกว่าคือถ้าวันไหนเธอทำงานไม่ถูกใจหัวหน้าก็จะเริ่มขู่แล้วนะระวังนะเธอเดี๋ยวสักวันหนึ่งฉันจะเอาแบบพนักงานใหม่ที่อายุน้อยกว่าเธอมาทำงานแทนทำให้เธอเนี่ยก็รู้สึกมีความไม่มั่นใจถึงความไม่มั่นคงในอาชีพการงานเหมือนกันเพราะคิดดูนะขนาดอายุยัง32ยังโดนขู่ขนาดนี้แล้วถ้าหากว่าเธอถูกไล่ออกจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะหางานใหม่มันก็ค่อนข้างยาก1ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ2หลายๆบริษัทก็ต้องการที่จะลดรายจ่ายด้วยการหันไปจ้างพนักงานที่อายุน้อยประสบการณ์น้อยเพื่อที่จะได้กดค่าจ้างให้ต่ำได้แต่ประสบการณ์น้อยบางทีก็อาจจะหมายความว่าประสิทธิภาพในการทำงานก็น้อยไปด้วยไหมใช่อันนี้ไงบริษัทอ่ะค่ะดิฉันเลยคิดว่ามันอาจจะไออาร์ทันอายุ35เนี่ยมันอาจจะได้เฉพาะบางสาขาอาชีพแต่ถ้าเป็นอาชีพที่มันต้องใช้ความชำนาญหรือเชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางแบบพลาดไม่ได้อ่ะอย่างถ้าเป็นวิศวกรด้านการก่อสร้างอย่างเงี้ยโอ้คุณเอาเด็กใหม่ใช่คุณจะเสี่ยงเอาวิศวกรใหม่ๆที่ไม่มีประสบการณ์หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ถ้าบริษัทแบบเน้นกำไรไม่ได้ค่ะคำนึงเรื่องความปลอดภัยอาจจะไม่แน่นะคะแล้วก็ไอ้ความเชื่อแบบนี้นะคะในบทความนี้เขาบอกว่ามันเลยทำให้คนจีนหลายคนรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนแบบพออายุ35แล้วรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเร็วจังแล้วเขาก็รู้สึกว่าไอ้ยังไงเดียฉันอายุ35ฉันแก่เกินไปที่จะหางานใหม่แต่ฉันก็อายุน้อยเกินกว่าที่ฉันจะเกษียณเพราะในเมืองจีนเขาก็เกษียณ60และไอ้ช่วงระหว่าง35ถึง60เนี่ยมันก็25ปีนานเชียแล้วใจฉันใช้ชีวิตยังไงอะใช่ไหมคะยกตัวอย่างมีคนคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าในเขาเนี่ยก็คืออายุเกิน35ไปแล้วเขาบอกว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะร่อนใบสมัครนะคะสมัครงานไปกับบริษัทมากกว่า300แห่งได้ติดต่อให้เข้าไปสัมภาษณ์ประมาณ10แห่งเท่านั้น10จาก300เหรอใช่10จาก300นะคะแต่ว่าในที่สุดเธอก็ได้งานทำแต่ว่าเป็นบริษัทเล็กๆนะคะถามว่าเธอพอใจกับงานที่มีอยู่ไหมก็ไม่ได้พึงพอใจเพราะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เธอดีกว่านี้แต่เอาละเมื่อดูจากสถานการณ์ปัจจุบันอย่างน้อยมีงานทำได้เงินเดือนมันก็ยังดีกว่าตกงานให้มันมีรายได้ว่างั้นเถอะใช่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นกระแสที่รู้สึกว่าคนอายุเกิน35ในจีนนี่มันแบบค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนอายุเกินกว่า35ขึ้นไปเนี่ยความรู้สึกที่ว่าตัวเองถูกด้อยค่าจะไม่มากเท่าหมายถึงแบบพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปแล้วเหตุผลเพราะว่าพอคนที่อายุแบบอาจจะ40ขึ้นไปเนี่ยชีวิตมันเคยเจออะไรที่มันลำบากกว่านี้มาแล้วใช่แบบอาจจะมีครอบครัวแล้วเจอความท้าทายอย่างอื่นที่มากกว่าแล้วแต่ว่าช่วงอายุ35เนี่ยคือเป็นช่วงที่จังหวะที่เจอโควิด19ด้วยอะไรด้วยดังนั้นหลายคนจะเรียกว่าเพิ่งเคยเจอวิกฤตชีวิตเป็นครั้งแรกก็อาจจะแบบภูมิต้านทานยังต่ำมากว่าอย่างนั้นแต่จริงๆก็ได้ยินเรื่องแบบนี้ในหมู่แบบเพื่อนฝูงบางคนเหมือนกันนะพอพ้นวัย30มามันก็จะมีบางคนที่แบบเขาเปรียบเทียบกันไม่ต้องถึง35 40 30แล้วคนนั้นมีอย่างนี้คนนี้มีอย่างนั้นยิ่งในปัจจุบันที่มันมีแบบโซเชียลมี Instagram เห็นคนนั้นลงรูปซื้อบ้านหลังที่เท่าไหร่บ้านหลังใหญ่แค่ไหนซื้อรถคันที่เท่าไหร่ถือกระเป๋ายี่ห้ออะไรโอ้โหไปเที่ยวที่ไหนใช่ไปเที่ยวเมืองนอกใช่แต่ว่าเราก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังนะเพราะว่าคุณต้องนึกไว้นะว่าเวลาคนที่เขาจะลงภาพลงเรื่องอะไรในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองอะไม่มีใครเอาเรื่องไม่ดีมาลงหรอกค่ะจริงถูกไหมเราจะเอารูปไม่สวยไปลงหรอคะใช่อะสมมติวันนี้ดิฉันไปถอยรถป้ายแดงมาดิฉันก็โพสต์ตรงใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดถึงวันนึงดิฉันมีปัญหาสุดทางการเงินฉันต้องเอารถไปเข้าไฟแนนซ์หรือฉันต้องขายรถแล้วฉันก็แบบหันไปนั่งรถเมล์หรือรถอะไรเงี้ยฉันก็ไม่โพสต์บอกใครอยู่แล้วก็คงไม่ถ่ายรูปไปแจ้งหนี้มาลงให้ดูถูกไหมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย
จะแนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังไงดีคือถ้าดูก็อย่าไปคิดมากเห็นเขาดีเราก็ดีใจกับเขาไปด้วยก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวเองสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากในทุกวันนี้ก็คือการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับโลกโซเชียลที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรจริงไม่จริงนะคะอ่ะดังนั้นสำหรับปัญหาในจีนเนี่ยนะคะที่บอกว่าเนี่ยพออายุ35ไปแล้วฉันหางานทำอะไรยากแต่ดิฉันว่าถ้ามีความสามารถจริงๆการค้าขายก็ไม่เลวร้ายนะคู่แข่งมันก็เยอะนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสในตลาดเยอะนะเพราะคนซื้อก็ยังเยอะอยู่เพราะถ้าแบบมัวแต่ไปสมัครงานแล้วก็รอให้เขาเรียกนี่มันอาจจะแบบไม่ทันอาจจะแล้วแต่สายงานด้วยเนาะนะคะดังนั้นจริงๆชีวิตมันมีทางเลือกอีกหลายอย่างนะคะอย่าไปคิดว่าอายุ35อย่างดิฉันเนี่ยเกินมาหลายปีแล้วแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่นะเป็นความลับนะคะใช่นะต่อให้วันนี้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นกับชีวิตแล้วเราต้องตกงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ชีวิตมันมีทางไปเสมอจริงนะคะอย่าไปกังวลว่าโอ้ฉันถูกด้อยค่าฉันไม่มีอะไรจนป่านนี้ยังไม่มีบ้านไม่มีรถอาจจะต้องใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นเคยได้ยินคำนี้บ้างไหมคะบางคนเขาจะบอกว่าเขาแบบใจดีกับตัวเองมากไปละหลวมกับตัวเองแต่บางคนก็คือแบบใจร้ายกับตัวเองมากไปนิดๆหน่อยๆทำไมฉันไม่มีอย่างนั้นทำไมฉันไม่ได้อย่างนี้ทำไมอายุเท่านี้แล้วฉันยังไม่มีอย่างนั้นเครียดนะค่ะไม่จำเป็นเลยเนาะแต่ละคนชีวิตแต่ละคนมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนกันถูกต้องนะคะอันนั้นก็เป็นเทรนด์เรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์อายุ35ในจีนในเมืองไทยมีไหมดิฉันยังไม่ค่อยเห็นมันไม่ถึงกับเป็นอาถรรพ์ดิฉันว่ามันแล้วแต่วงสังคมอ่ะค่ะนะ30ก็เป็นได้นะสามสิบก็เป็นค่ะอ่ะไปต่อที่อีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกมากเหมือนกันดิฉันก็เพิ่งแบบเคยอ่านเจอแล้วว่าเอ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นบทความจาก The New York Times เหมือนกันค่ะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาใช้คำว่า Digital Real Estate ให้คุณวินิษฐาลองเดาว่ามันคืออะไร Real Estate ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ใช่เป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นคอนโดหรืออะไรอย่างนี้แต่มันมีคำว่านำหน้านึกถึงพวกเงินดิจิทัลก็ไม่ใช่แหละเมตาเวิร์สอะไรอย่างนั้นใช่ไหมพวกแบบคอยน์ต่างๆก็ไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ออนไลน์อย่างนี้ไม่ใช่ก็อธิบายเลยดีกว่าก็คือในบทความนี้เนี่ยเขาพูดถึงการที่พ่อแม่เนี่ยนะคะจะไปจดบัญชีหรอขึ้นทะเบียนหรอสมัครบัญชีของสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงอีเมลต่างๆไว้เป็นชื่อลูกสมัครแอคเคาท์ไว้ให้ใช่ก็ Facebook Twitter ใดๆใช่แต่ในบทความเนี่ยเขาจะเน้นไปที่อีเมลถ้าว่าอีเมลเนี่ยมันสามารถใช้ทั้งเรื่องส่วนตัวก็ได้ด้วยใช้ในเรื่องของการติดต่องานก็ได้ด้วยค่ะเพราะว่าอีเมลเนี่ยถ้าหากจะไปให้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะมันควรจะเป็นชื่อนามสกุลของเราอ่ะถูกมั้ยแล้วเวลาเราส่งอีเมลไปหาใครเนี่ยแค่เขาเห็นชื่ออีเมลเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นอีเมลของคุณคนนี้ไม่เอาแบบตอนวัยรุ่นนะที่แบบตั้งชื่ออีเมลแปลกๆกันอะไรอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ทีนี้ถามว่าทำไมต้องตั้งแบบนี้เพราะพ่อแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกของตัวเองเนี่ยได้มีบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นชื่อของเขาเอาง่ายๆถ้าเป็น Gmail ยกกรณีของดิฉันก็ได้ตอนที่ Gmail เขาเปิดให้บริการอีเมลใหม่ๆดิฉันเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่แบบเข้าไปลงทะเบียนเหมือนทดลองใช้ดิฉันก็เลยได้ Gmail ที่เป็นชื่อจริงของดิฉันเหมือนกันใช่เป็นชื่อจริงแบบสะกดตรงตัวไม่ต้องมีจุดไม่ต้องมีสัญลักษณ์อะไรเลยชื่อจริงแล้วก็ @gmail.com ได้เลยแต่ดังนั้นถ้าในเวลาต่อมามีคนชื่อเดียวกับดิฉันแล้วไปสมัครโดยพิมพ์ชื่ออย่างเดียวมันจะไม่ได้แล้วนะต้องไปเติมนู่นเติมนี่อาจจะต้องเติมเป็นตัวเลขหรือเติมเป็นจุดหรือเป็นนามสกุลอะไรแบบนั้นนะคะดังนั้นพ่อแม่หลายคนก็เลยมีไอเดียล้ำมากก็เลยรู้ลูกเกิดตอนนี้ใช่ไหมมองการไกลมากแล้วตั้งลูกก็มีชื่อมีนามสกุลอยู่แล้วก็เปิดบัญชีอีเมลให้ลูกโดยพิมพ์ชื่อนามสกุลให้แบบเต็มๆเลยอะค่ะแล้วปรากฏว่าได้ด้วยระวางอนาคตให้ลูกเราได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่ให้การศึกษาหรือว่าให้เงินแล้วไม่ได้เปิดไว้เฉยๆนะจะต้องมีการเข้าไปใช้งานด้วยเพราะว่าอย่างอีเมลของบางแห่งเนี่ยเขามีข้อกำหนดว่าถ้าอีเมลไม่มีการเคลื่อนไหว2ปีมันจะถูกปิดทีนี้พ่อแม่หลายคู่ในอเมริกาเขาทำอย่างนี้ค่ะสมมุติวันแรกที่ลูกเกิดแล้วก็วันแรกที่เปิดอีเมลให้มีคนหนึ่งก็จะพิมพ์ว่าสวัสดีลูกต้อนรับเข้าสู่โลกใบนี้ส่งเมลไปหาใช่ตอนเป็นเบบี้แบบเบาๆใช่แต่ก็คือเหมือนกับส่งอีเมลหาตัวเองนะคะแล้วก็พ่อแม่หลายคนก็จะแบบเนี้ยคือจะส่งข้อความแบบรักลูกนะวันนี้หนูทำอะไรวันนี้หนูเดินได้เป็นครั้งแรกวันนี้หนูกินข้าวคำแรกวันนี้หนูพูดคำว่าป้าป้าหมาม้าอะไรแบบเนี้ย
ก็จะมีการบันทึกเรื่องราวในลักษณะนี้ในอีเมลนี้เป็นไดอารี่จะว่าอย่างไรก็ได้นี่พ่อแม่ยุคดิจิทัลที่แท้จริงนะดิฉันไม่นึกไม่มีความคิดแบบนี้ในหัวมาก่อนเลยนะจนกระทั่งได้อ่านบทความแล้วรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็เข้าท่านะคุณมินิฐาก็ได้อยู่อาศัยความแบบมีวินัยทุกอย่างเกิดจากความรักแหละดูออกใช่นะคะก็เหมือนกับเป็นดิจิทัลไดอารี่เวลาเกิดวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ลูกมาก็ย้อนกลับไปเพราะพวกนี้มันอยู่ตลอดการมันจะไม่มีการลบทิ้งนะคะลูกอาจจะย้อนกลับมาดูว่าเนี่ยพ่อแม่เขียนข้อความถึงฉันมีโพสต์ภาพฉันตอนเด็กๆวิดีโออะไรเนี่ยได้หมดนะคะทีนี้ปรากฏว่ามันก็มีมุมที่นักวิชาการเขาก็แสดงความกังวลกันว่าอ่ะอย่างที่คุณวินิธาบอกพ่อแม่ที่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตใจคือต้องเปลี่ยนไปด้วยความรักลูก อยากให้ลูกได้มีดิจิทัลเรียลเอสเตทที่แบบเป็นชื่อของลูกเองอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าหนูเกิดไม่ทันที่จะมาแย่งชื่อเดี๋ยวจะมาแบบตั้งกูกว่าจะโตมารู้เรื่องตั้งชื่อได้ไปได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมอีเมลเดี๋ยวไม่เท่ค่ะแต่ว่าน้องหากมองในแง่ลบเนี่ยมีนักวิชาการก็แสดงความกังวล นะคะว่าคือ1อ่ะถ้าเป็นกรณีอีเมลที่ส่งหากันคือส่งหาตัวเองแล้วก็อาจตั้งใจให้คนในครอบครัวได้ดูพ่อแม่ลูกนั่นก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่ชอบถ่ายรูปโพสต์เรื่องราวของลูกลงในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเขาบอกว่าถ้าหากคุณโพสต์ภาพอะไรต่างๆก็แล้วแต่ลงสื่อสังคมออนไลน์นั่นมันไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไป มันคือการเผยแพร่สู่สาธารณะนะคะเคสที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่คุณลงรายละเอียดเยอะเกินไปบ้านอยู่ตรงนี้คืออาจจะไม่ได้โพสต์ตรงๆบ้านอยู่ตรงนี้แต่อาจจะบอกสมมติอุ๊ยวันนี้พาลูกไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้านี้สาขานี้เพราะว่าตอนนี้เขามีงานจัดกิจกรรมของเล่นคือการให้รายละเอียดนะมันทำให้รู้ว่าออกบ้านคุณอยู่แถวนี้อาจจะแบบมีลงรูปลูกไปเดินเล่นหน้าบ้านเห็นถนนเห็นป้ายนู่นป้ายนี่ก็รู้นะว่าอยู่ไหนอ่ะและถ้าร้ายไปกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะเช่นอุ้ยเดี๋ยววันนี้นะจะไปที่นี้ตรงนี้ตรงนี้เพื่อไปทำกิจกรรมอย่างนี้ อย่าลืมนะคะอาจจะมีบางคนไม่ได้หวังดีกับเราทุกคนนะชี้เป้าเลยเวลาที่เราลงภาพหรือว่าเรื่องราวอะไรดีๆที่เรารู้สึกว่าเราดีใจอยากจะเผยแพร่ให้โลกรู้เนี่ยแต่อย่าคิดว่าทุกคนจะร่วมยินดีไปกับคุณนะฟังเรานึกถึงกรณีที่เหมือนกับไม่แน่ใจน่าจะเป็นในต่างประเทศแหละที่เขาจะไปเที่ยวกันแล้วจะไม่อยู่บ้านนานๆแล้วเขาก็โพสต์ไว้ว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวนี่นะไม่อยู่3วันกลับมาของหายจ้ามันเหมือนเป็นการชี้เป้าไงนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเตือนว่าถ้าโพสต์ในอีเมลที่เห็นกันเฉพาะคนในครอบครัวนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นการโพสต์อะไรที่ลงสื่อสาธารณะอันนั้นน่ะอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเด็กเองด้วยซ้ำรวมถึงการโพสต์ภาพเด็กที่อาจจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเพราะบางทีเด็กไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอาจจะใส่แค่ผ้าอ้อมเนี่ยเราก็มองว่าก็ไม่เห็นโป๊เลยดูน่ารักดีออกแต่ถ้าเด็กคนนั้นเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาย้อนสื่อสังคมออนไลน์ไปเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กในสภาพโป๊เปลือยเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้เขาอาจจะแบบในสมมติเขาอาจจะแบบวันนึงเขาอยากเป็นคนข้ามเพศแล้วเขากลับไปเห็นภาพเดิมไปเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่อยากเป็นมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ที่ทำอะไรแบบนี้ให้ลูกเป็นดิจิทัลเรียลเอสเตทเนี่ยนะคะนักวิชาการก็เตือนว่าพ่อแม่อาจจะต้องทำใจไว้หน่อยนะเพราะหลายคนบอกว่าอ๋อพ่อแม่ก็ดูแลมันชิงให้ระดับนึงแหละพอลูกเนี่ยรู้ความดูแลอะไรตัวเองได้สักอายุ18ปีก็จะส่งมอบ username password ให้เพื่อให้ลูกไปแบบจัดการกับอีเมลของตัวเองนะคะนักวิชาการก็เตือนว่าถ้าหากลูกไม่เห็นสิ่งที่พ่อแม่ทำมาให้เนี่ยแม่พ่อแม่จะคิดว่าอุ๊ยฉันทำด้วยความรักฉันโพสต์ข้อความรักลูกภาพน่ารักน่ารักของลูกแต่ถ้าลูกไม่ชอบแล้วลูกเนี่ยลบข้อมูลทั้งหมดที่คุณโพสต์ทิ้งคุณก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้นะแบบคุณทำมา18ปีวันนึงลูกบอกไม่เอาละdelete accountคุณก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้นะมันจะต้องมีคนเจ็บนะงานเนี้ยนะคะแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะดิจิทัลเรียลเอสเตทมันก็มีทั้งศัพท์ใหม่นะคะเนี่ยข้อดีและข้อเสียก็ดาบสองคมเหมือนกับอีกหลายๆอย่างเนาะในโลกดิจิทัลคือมีประโยชน์มากมายที่จะใช้งานในขณะเดียวกันก็มีโทษด้วยถ้าใช้งานไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้แบบคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแต่ฟังดูดีกว่า
ในหลายกรณีที่แบบมีพ่อแม่เอาลูกมาทำคอนเทนต์ต่างประเทศก็มีเยอะนะในไทยก็มีหลายหลายคนดิฉันก็ชอบดิฉันยอมรับนะดิฉันบางทีก็ชอบดูเพราะเด็กบางคนเขาน่ารักไงอย่างในต่างประเทศเนี่ยเห็นมีกรณีที่แบบเอาลูกมาทำคอนเทนต์ลูกไม่สบายพอถ่ายลงยกตัวอย่างเช่นติ๊กต็อกหรือว่าแอปอะไรที่มันแบบมีวิดีโออย่างเงี้ยคนก็มาตามมาเห็นใจแล้วก็มีกรณีที่น่ากลัวน่ากลัวก็คือรักษาลูกจนหายป่วยแล้วเรายอดฟอลมันตกเพราะมันไม่น่าสงสารทำให้เขาป่วยทำคอนเทนต์คือพ่อแม่ทำให้ลูกตัวเองอ่ะป่วยเพื่อที่จะได้สร้างคอนเทนต์คนจะได้เข้ามาติดตามช่องเข้ามาสนับสนุนมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในยุคดิจิทัลใช่นะคะอ่ะปิดท้ายค่ะไปดูเรื่องราวแปลกและน่าสนใจนะคะว่าด้วยเรื่องราวของห้องสมุดแห่งหนึ่งนะคะในสหรัฐอเมริกาค่ะที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะคะก็เป็นเรื่องปกติยุคก่อนเนี่ยสมัยเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยการยืมหนังสือที่ห้องสมุดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในวัยเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็ต้องมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีกำหนดคืนมีบัตรประจำตัวมีบัตรแบบใช่ใช่คืนวันไหนคืนวันไหนของคุณเคยไหมที่ยืมหนังสือไปแล้วคืนเกินกำหนดเคยนานแค่ไหนโอ้โหจำได้ว่าตอนตั้งแต่เรียนประถมมัธยมเสียค่าปรับหลายร้อยมากแม่ตีเลยอ่ะค่ะลืมค่ะค่ะแน่นอนก็คือถ้าลืมคืนหลังกำหนดไปแล้วก็ต้องเสียค่าปรับใช่แต่ทีนี้ปรากฏว่าห้องสมุดที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะคะเขาได้รับหนังสือคืนมาเล่มนึงจริงๆเป็นของอีกห้องสมุดนึงค่ะคือห้องสมุดนึงเนี่ยนะคะเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าทางห้องสมุดเนี่ยได้รับบริจาคหนังสือมาชุดนึงแล้วปรากฏว่าพอไปดูในรายละเอียดมันมีหนังสือเล่มนึงมาจากห้องสมุดของคุณนะคุณต้องการจะได้มันคืนหรือเปล่าเขาก็ส่งคืนให้แล้วเขาก็ไปคลิกดูปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้นะคะถูกยืมมาจากห้องสมุดแห่งในรัฐแมสซาชูเซตส์แล้วก็คนยืมเนี่ยไม่ได้คืนเลยกำหนดไปแล้ว119ปีคนยืมต้องไม่อยู่แล้วสินะน่าจะไม่อยู่แล้ว119ปีทีนี้ช่วงเวลาเนี่ยอาจจะเป็น119ปีหรือ120ปีเพราะว่าเวลาเขาสแตมป์มาสมัยก่อนอะคือตัวเลขในสแตมป์มันเลือนอ๋อโอ้มันเก่าขนาดนั้นตัวเลขที่เห็นชัดเนี่ยก็คือ19แล้วคือเขาเทียบกับข้อมูลเนี่ยมันน่าจะเป็น1904หรือไม่ก็1905โอ้โหคือตัวเลขมันเลือนมากแล้วก็หาไม่เจอแล้วด้วยว่าคนยืมอ่ะคือใครไม่แปลกค่ะนะคะทีนี้หนังสือที่ยืมไปเนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นแต่ว่าคุณผู้ฟังหลายท่านได้ยินจะบอกโหหนังสืออายุ119ปีถ้าไปขายมันน่าจะได้ราคานะสำหรับคนที่ชอบสะสมหนังสือเก่าแต่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันผลิตมาค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เป็นแบบเป็นหนังสือแบบเรียนอะเหมือนตำราทั่วไปใช่ซึ่งก็มีให้เห็นอยู่หลากหลายดังนั้นราคาค่างวดมันก็ไม่แบบไม่ได้สูงมากอะไรขนาดนั้นแต่ไม่แน่อาจจะแบบสภาพตอนนี้เป็นยังไงแต่เขาบอกว่าสภาพดีอ๋อเหรอแสดงว่าคนยืมไปไม่ค่อยได้อ่านกำลังจะบอกว่าดูแลดีไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะยืมไปแล้วก็แบบเอาไปวางหมกไว้ในที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะไม่ได้เจตนาจะขโมยหรืออะไรหรอกอาจจะลืมอาจจะลืมปะปนไม่ได้แตะเลยนะคะไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นหนังสือที่เรียกว่าอะไรนะคืนยืมไปนานที่สุดในโลกหรือเปล่านะคะ100น่าจะ119ปีโดยประมาณนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวแปลกๆนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะเอาหวังว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากการติดตามดูพวกเรานะเพราะพวกเราเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะสรรหาเรื่องราวในต่างประเทศที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันอ่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสำหรับการติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice